อยากเลี้ยงลูกแบบใช้กฎแรงดึงดูดและพลังจักรวาลมาช่วยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้ช่องคุณครูพี่ดรีมจะมีเรื่องราวที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเครียดเหนื่อยอ่อนล้าสำหรับการเลี้ยงลูกอยู่รักลูกอยากให้ลูกมีสิ่งที่ดีแต่ไม่รู้จะทำไงเพราะสภาพแวดล้อมมันดูยากเย็นเหลือเกินเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพี่ดรีมมีทางออกให้ก็คือว่ายังไงก็ไม่ได้ละเครียดเต็มที่แล้วเราก็ปล่อยทำใจสบายๆแล้วสิ่งที่เราควรทำนะคะงดว่างดตำหนิงดดูสิ่งอะไรที่มันไม่ดีที่จะเกิดขึ้นจริงๆแล้วอ่ะจะมีคอร์สเรียนที่มีสอนอยู่วันนี้พี่ดิมจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นบ้านที่ว่าเขามีสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนั่งกินข้าวกับพื้นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยกับข้าวก็ประมาณนี้เลยไม่มีอะไรหรูหราแต่เขาสามารถใช้กฎแรงดึงดูดในการเลี้ยงลูกได้แล้วก็พลังจักรวาลจะส่งผลให้ครอบครัวนั้นเจอแต่เรื่องดีๆจนสุดท้ายเนี่ยจะทำอะไรก็สำเร็จได้ยังไงมันไม่ได้ง่ายอย่างที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าการที่มันจะยากก็ตรงที่ว่าจิตใจถ้าจิตใจเราตัดเรื่องพฤติกรรมที่เราจะพูดร้ายๆไม่ได้อารมณ์ที่เราจะคิดร้ายๆไม่ได้เราจะใช้กฎแรงดึงดูดไม่สำเร็จเลยค่ะเคล็ดลับง่ายๆถ้าใครอยากจะใช้กฎแรงดึงดูดให้สำเร็จก็เริ่มต้นมาจากความคิดเริ่มต้นมาจากคำพูดเราก่อนที่จะพูดอะไรออกจากปากเนี่ยก็ขอให้เป็นสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราต้องการหลีกเลี่ยงในสิ่งที่เราไม่ต้องการเช่นห้ามลูกว่าอย่าวิ่งนะเดี๋ยวล้มแทนที่จะพูดว่าอย่าวิ่งนะเดี๋ยวล้มเราต้องเปลี่ยนคำพูดว่าระมัดระวังนะเดินก็ได้นะลูกประมาณนี้มันจะดีกว่านึกออกกันแล้วใช่ไหมคะถ้ายังนึกไม่ออกฝากกดติดตามช่องนี้ไว้เดี๋ยวคุณครูพี่ริมว่างเมื่อไหร่จากการที่จะสอนนักเรียนที่มาเรียนลงคอร์สเรียนส่วนตัวแล้วจะทำคลิปอธิบายเป็นสั้นๆ สรุปง่ายๆให้ฟังเข้าใจง่ายๆสำหรับพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่อยากเลี้ยงลูกแบบใช้พลังกดแรงดึงดูดแล้วมันสำเร็จจริงๆค่ะฐานะลำบากอยู่ยากเข็ญเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราตั้งใจเลี้ยงลูกเชื่อเถอะค่ะว่าสักวันมันมีผลที่ทำให้เรารวยขึ้นได้รวยได้ยังไงรวยได้จากการเลี้ยงลูกนี่แหละค่ะจากการเลี้ยงลูกที่ใช้พลังกดแรงดึงดูดสำหรับวันนี้พี่ดีมก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการเลี้ยงลูกนะคะแล้วก็ให้รู้ว่ากดแรงดึงดูดทำได้จริงค่ะแต่แค่เราต้องตั้งใจว่าเราจะเลือกในสิ่งที่ดีที่จะรับรู้ที่จะพูดหรือที่จะคิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่ทำให้เรารู้สึกแย่ก็ตัดออกไปได้เลยค่ะไม่ต้องเสียดายฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันถ้าใครคิดวิธีการเลี้ยงลูกไม่ออกอย่าไปเหนื่อยอย่าไปโวยวายหรืออย่าไปตำหนิอะไรเลยตั้งหลักสติอารมณ์และใช้กดแรงดึงดูดเป็นตัวช่วยได้เยอะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ